ฮัลโหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพหนึ่งเกมมิ่งกันอีกครั้งนะครับผมก็เรายังวนเวียนกันอยู่ในคอนเทนต์ของ Power Mod เนาะโดย Mod นี้จะเป็น Mod ที่จะทำให้เราสามารถสร้างตัวละครใหม่ได้ก็คือตกแต่งตัวละครใหม่นั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามันจะได้หรือเปล่าผมก็ไม่ชัวร์ว่ะนี่นะครับผมก็อย่าลืมนะก่อนจะใช้ Mod นี้ Backup Save คุณก่อนเลยนะครับผมว่าก่อนกลัวว่ามันจะเสียเนาะคือไม่เกี่ยวว่าทุกทีผมจะบอกว่าให้คุณเอาหมดไปลองกับเซฟใหม่อะไรอย่างนี้เนาะแต่หมดเนี้ยยังไงคุณก็ต้องเอาไปเล่นกับเซฟเก่าเพราะคุณเล่นเซฟใหม่คุณก็สร้างตัวละครใหม่หรือว่าถ้าคุณไปเล่นกับเซฟเก่าอ่ะมันอาจจะทำให้ไฟล์มันเสียหายได้เนาะเพราะว่ามันมีการสร้างตัวละครใหม่มันมีการปรับเปลี่ยนตัวละครอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมแบ็กอัพเซฟไฟล์ของคุณก่อนแบ็กอัพทำไงก็เข้าโฟลเดอร์เซฟไฟล์แล้วก็กด copy ทิ้งไว้อ่ะถ้ามันเสียเราจะได้เอาอันที่ copy กลับมาเล่นนะครับผมนะก็ลุยกันเลยครับผมเปิดเข้ามาหมดremake character นี่เขาบอกว่ามันใช้ไม่ได้กับ multiplayer นะครับผมแล้วก็ให้ใช้กด control k ก็จะเด้งหน้าขึ้นมาแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้เรียบร้อยพอใจแล้วก็รอให้ด้านขวามันเนี่ยขึ้นว่า save เรียบร้อยจากนั้นก็ด้านขวาบนขึ้นเซฟเรียบร้อยเนาะจากนั้นเราก็สามารถออกเกมเราก็ออกเกมเลยออกเกมแล้วก็ให้เราลบบัตรทิ้งไปเลยนะครับผมแล้วก็จากนั้นค่อยไปเล่นเนาะน่าจะชัวร์กว่าอะไรแบบนี้ป่ะลุยกันเลยกดดาวน์โหลดครับผมแมนนวลดาวน์โหลดด้านขวาบนสโลว์ดาวน์โหลดได้มั้ยเนี่ยคือมันชัวร์ไว้ที่มันชัวร์ไว้ที่ 0.1.3 ครับผมเพราะว่าตอนนี้เรา 0.1.4.1 เนาะเพราะฉะนั้นก็เสียวๆอยู่ครับผมขอดูกันดาวน์โหลดมาแล้ว remake character ครับผมแตกไฟล์นี่ก็ได้ตัวนี้มาปึ๊กกดเข้าไปก็จะเป็นถ้ามีโฟลเดอร์สคริปต์แบบนี้แปลว่าเราจะไปลงที่โฟลเดอร์ทาง mod ใน binary เนาะถ้าใครเคยมาอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมว่าก่อนที่จะลงมอดนี่ก็คือขั้นแรกคุณไปลงตัวนี้ก่อนนะครับผมให้ไปดูคลิปนี้เนาะเหมือนเดิมใครที่ดูมาถึงตรงนี้ยังไงก็น่าจะรู้จักละเนี่ยก็คือAlio Engine UECSS เนี่ยไปลงอันนี้ก่อนไปดูคลิปนี้แล้วก็ลงอันนี้ให้เรียบร้อยจากนั้นก็มาลงมอดก็จะเป็นการลงครั้งเดียวนะผมสำหรับใช้กับมอดทุกตัวได้เลยก็ทำแค่ครั้งเดียวให้เสร็จสิ้นจากนั้นจะลองมอดอะไรก็ลองไปก็นี่ครับผมกด copy นี่นะ copy เข้า steam คลังคลิกขวาที่ power นะครับผมแล้วก็จัดการเปิดหาไฟล์ภายในเครื่อง power แล้วก็ binary win 64แล้วก็เข้าที่ folder mod ครับผมกดวางตรงนี้เลยโอเคเรียบร้อยไปลองกันดีกว่ามันให้กดอะไรเนี่ยคอนโทรลคีย์เปล่าปึ๊บคอนโทรลคีย์ไม่ลุยกันครับผมดูว่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยวะลืมเปิดหูฟังเฉยโอเคผมเล่นกับเซฟตัวนี้คาร์เมนเดย์ศูนย์สตาร์ทเกมครับผมพังไหมเนี่ยกูตอนนี้เป็นตัวนี้อยู่นะเดี๋ยวเรากดคอนโทรลเคที่จะขึ้นไหมเอ้ยอะไรวะคอนโทรลมันวิ่งกิ้งเฉยคอนโทรลเคตึ้งนี่ครับผมก็ขึ้นจริงว่ะเทพหนึ่งSecond Life ไปคอนเฟิร์มครับผมเอาผู้หญิงไม่ผู้หญิงไม่ได้ปะผู้หญิงไม่ได้นะเพราะว่าผู้หญิงมันกลายเป็นตัวนี้หมดเพราะผมลงหมดตัวนี้ไปเนาะเพราะฉะนั้นจะต้องนิชาวต้องออกอาราบาสอีกแล้วดูซิว่าเราจะสามารถเปลี่ยนเป็นนิชาวได้ไหมนี่หยอกมัน
อ๋อนี่ไงไอตัวนี้มันเหมือนเรื่องอะไรวะการ์ตูนอะไรสักอย่างเนี่ยไปสตาร์ทโอเคนี่เราอยู่ที่ Power Version 0.1.4.1 นะครับผมใช่ไหมหรือว่าจุด2จุด1จุด4จุด2เอาโหลดช้าเฉยโดนแล้วมั้งกูหมุนเฉยโหลดดิ้งครับผมเมื่อกี้ขวาบนขึ้นเซฟแล้วใช่ไหมได้แล้วมั้งเดี๋ยวพอจะขอดูก่อนเออเสียงมากเสียงมากคือมันเข้าเกมไปแล้วนะครับผมแต่จอมันมืดว่ะอ๋อก็คือเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติที่เราจะค้างอยู่หน้านี้นะครับผมเพราะว่าเหมือนเราไปปรับเปลี่ยนมันเนาะทำให้มันเข้าไปโหลดเกมใหม่กำลังจะเริ่มเกมใหม่เนี่ยก็เลยตอนนี้ค้างอยู่หน้านี้เนาะตอนนี้เขาก็ไม่สามารถแก้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือรอให้มันขึ้นเซฟขวาบนเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วนะเซฟขวาบนจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยให้ทําการปิดเกมได้เลยนี่เมื่อกี้เราขึ้นแล้วเนาะเซฟที่ขวาบนเราขึ้นแล้วฉะนั้นกดเกมเรากดอันเทอร์เน็ต F4 ได้ไหมปิดเกมเรียบร้อยครับผมปิดเกมเสร็จแล้วเราก็ลบหมดเลยนี่มันก็จะลบเลยนะ remake character ลบทิ้งโอเคจากนั้นก็ลองเข้าเกมดูสิว่าเราจะกลายเป็นไอตัวม่วงหรือเปล่านะครับผมนึกว่าเสียที่จริงคือถูกต้องเราทำถูกแล้วนะที่มันเป็นจอดำๆเนี่ยอ่านไม่ดีเองครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูสิว่าได้ไหมนี่ไงครับผมชื่อเปลี่ยนแล้วนะเดี๋ยวดูซิว่าเข้าเกมได้ปกติไหมนะครับผมนี่ตึงนึงนึงนึงมาแล้วครับผมตัวม่วงก็ถือว่าใช้ได้ปกติสำหรับPower Version 0.1.4.1 นะครับผมกับมอดที่ชื่อว่า Remake Character นี่ข่าวหิวข่าว ไก่ผมเองตัวยังโอดแล้วเนี่ยก็น่าจะมีเท่านี้ครับผมกับหมอดตัวนี้ก็ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ